สวัสดีค่ะดิฉันนางปฏิมาพรตันเต็มนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการสร้างภาคีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในระหว่างวันที่25-26 มีนาคม 2556ณห้องพรณภาโรงแรมพะเยาเกตเวย์ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ภาคีการอนุรักษ์และสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเข้าใจในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถที่จะบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะก็คือกลุ่ม OTOP แล้วก็ผู้นำชุมชนชุมชนละ2ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกอำเภออำเภอละ1ท่านและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดรวมทั้งหมด25ท่านที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ค่ะ